กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินเสนอด้วยพระบารมีฟื้นฟูปัตตภีไทยนอกจากจะเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตแล้วความสำเร็จจากการยืนหยัดทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ของหมอดินประยูนดอกหอมแห่งจังหวัดแพร่ยังได้ช่วยให้เพื่อนเกษตรกรพบกับความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมโดยการใช้สารอินทรีย์เพื่อลดใช้สารเคมีทางการเกษตรการทำเกษตรปัญหาสภาพดินนี้มีปัญหามากเพราะว่าเราไม่เข้าใจในดินเป็นกรดเป็นด่างเราไม่เข้าใจทำไมพืชถึงไม่งอกงามเพราะอะไรนี้เราได้คำแนะนำจากพัฒนาดินเราก็เข้าใจในเรื่องดินเราก็นำเอาความรู้นั้นมาปรับใช้แล้วก็ทดลองทำการเกษตรเรื่อยมาผลผลิต1ไร่นะครับได้ตั้ง1ไร่ได้ตันกับ200โลนะนอกจากเกษตรกรจะสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินทำกินได้อย่างคุ้มค่าแล้วการสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังได้ช่วยให้เกษตรกรภายในชุมชนมีเครือข่ายทางการเกษตรที่สามารถพึ่งพาซึ่งกันและกันได้อย่างยั่งยืนมันนึกถึงว่าพระเจ้าอยู่หัวว่าพอเพียงผมก็นำเอาเศรษฐกิจพอเพียงที่เขียนไว้นะนำเอามาประยุกต์ใช้ก็คือการอยู่ดีพอมีพอกินคือการเกษตรของลุงนี่นำเอามาใช้คือเราปลูกผักทุกชนิดที่เรากินและกินผักทุกชนิดที่เราปลูกเหลือกินแล้วก็ขายถ้ามันขึ้นแล้วก็แบ่งให้กับญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเราได้อยู่ดีกินดีกันพร้อมเพียงแล้วมันเหลือกินแล้วก็ขายแล้วก็เราก็มีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆพอมีเหลือใช้ร่วมตามรอยพระราชดำริโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์